สิ่งเรียกเนาะสิ่งเรียกสิ่งเรียกครับผมมีเยอะเหมือนกันสิ่งเรียกครับเราเคยไปมาฮาสูกันโอ้เนี่ยพี่น้องเราก็ยังอยู่ต่างประเทศเลยที่อื่นครับมีไหมพี่น้องเราที่เรารู้ครับมีจังหวัดอื่นไหมพี่น้องเรานะอยากจะรู้พวกเรารู้จักพี่น้องเราเหมือนกันครับก็อาจจะชวนคุยชวนไม่ในเนาะเพราะว่าเวทีตรงนี้มันเป็นเวทีสวยนะครับส่งให้เพื่อเจียที่จังหวัดฉะเชิงเทราแต่ตามอำเภอไม่ได้น่าจะเป็นสนามชัยเขตสนามชัยเขตเยอะมากบูเจนแล้วปุ๊บเกียรติลุงพยัยเนาะเกียรติท่านไพวันหรือไพวันเนี่ยใหญ่เนี่ยนะมาดูเกียรติไปดูรถของน้องที่ไปถึงบ้านผู้ใหญ่เพื่อผู้ใหญ่เขาผมนี่ก็ผู้สวยไอ้ใจโทนแอสซุนบุ้ยเติ้ลเนาะผมก็เลยใช้เป็นภาษาสวยเนาะลองถามเขาดูเขาบอกสวยมั้ยบ้านพวกเราเป๊ะเลยครับผมก็เลยถามผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ทั้งหมู่บ้านนี้สวยเหรอแถมนี่มีแต่สวยทั้งหมดเลยเขาบอกโอ้ผมก็ดีใจแล้วที่ว่ายังมีพี่น้องทดแทนให้กลัวเป็นพื้นฐานภาษาสวยนะครับก็เห็นอยู่หลายที่หลายจังหวัดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านศรีสะเกษก็มีผลเพราะอย่างท่านก็ผ่านมาเยอะคงจะรู้ข้อมูลดีกว่าพวกผมแต่พวกผมก็แค่ปานแนเนาะครับหรือมีท่านคุณพ่อสุรเดชมีอะไรไหมครับแล้วเจอพี่น้องที่ไหนทางนี้บ้างมีเจอที่อื่นไหมครับเดี๋ยวฝั่งทางนี้บ้างครับเดี๋ยวฝั่งทางนี้ทางฝั่งสกาดเนาะเดี๋ยวไม่มีตัวเดียวเกือบจะรู้พี่น้องเราอยู่นอกจากบ้านเราแล้วเจอพี่น้องเราที่ไหนบ้างครับเราเปิดไปเจออยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เลยครับแบบนี้ไหมครับพี่น้องเราหรือมีพักสกัดแล้วก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือใช้เป็นภาษากลางผสมภาษาสวยไปเลยเนาะได้ครับก็จะมีบางท่านอาจจะค่ะก็สวยก็เป็นของสกัดนี่ก็คือสวยเต็มร้อยนะคะมีส่วนน้อยที่ว่ามีครอบครัวแล้วก็มาจากที่อื่นค่ะตะโมมก็สวยซึ่งสกัดนี้ก็ออกจากมาตะโมมตะโมมตอนแรกที่มาก็มาจากบ้านสนซึ่งเป็นคุณพ่อเนาะมาจากบ้านสนแล้วก็มาอยู่ตะโมมแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่สกัดนะคะก็ตอนแรกสวยก็สวยสกัดก็มาจากตะโมมค่ะซึ่งมีตั้งแต่อดีตเจ้าอาวาสวัดสายขาวรายแรกก็ชื่อวัดโพสีนะคะท่านย้ายถิ่นฐานมาตั้งที่นี่เนื่องจากมีโรคระบาดจากบ้านตะโมมท่านก็ได้มาสร้างวัดเพื่อที่จะหนีโรคระบาดในจุดตรงนั้นมาอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งชื่อวัดเป็นโพสีบ้านสกาดสกาดนี่ก็คือหมายความว่าสกาดนี่คือสกายทศกายกระแตกสกายอีวแรงคลองสกาดมาจากเชื่อมจากตะโมมมันจะมาคลองทางที่ตะวันตกของบ้านสกาดเราแต่ทุกวันนี้คือทำงานไปหมดแล้วมันก็หายสาบสูญคลองจุดตรงนั้นเพียงแต่ว่ามันมีตำนานยังอยู่ทีนี้พอมาตั้งเป็นวัดโพสีมาตั้งบ้านนั่นคือเป็นบ้านสกาดสกาดก็คือสกายนั่นแหละคือคำหมายเดียวกันสกาดนี่ก็คือทรายขาวเนาะสแตกสกายไอ้บอกจ้าก็มาตั้งเป็นชื่อวัดแล้วก็เอาชื่อหมู่บ้านทรายขาวเนี่ยมาตั้งเป็นสกายทศกัณฐ์อย่างเงี้ยจ้าก็มาหลายร้อยปีแล้วเนาะเราเกิดมาก็เห็นหลวงปู่ตนหลวงปู่ตนนี่เป็นพี่ชายของหลวงปู่มนทิ้งซึ่งอยู่บ้านตะโมมแต่ก่อนมันจะมีเจดีย์อยู่เหมือนของวิหารเหมือนของบ้านตะโมมอยู่แต่ปัจจุบันนี้เราก็บูรณะปฏิสังขรณ์สร้างเป็นวิหารให้ท่านปั้นรูปของท่านมาเป็นที่จำลองให้ลูกหลานเราได้เห็นนะคะซึ่งหลวงปู่ตรงนี้เราก็นับถือเป็นที่สักการะบูชาของชุมชนเราเป็นที่ตั้งแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะยังพูดไม่ได้เนาะเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเขาคงเข้าใจในจุดตรงนี้ซึ่งของชุมชนเรานี้จะเป็นหมู่บ้านที่รักษาความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปีละครั้งบางปีก็ไม่ได้อัญเชิญก็เข้าใจเนาะทีนี้คือที่ดิฉันทราบมาก็เราก็เป็นชาวสวยสวยนี่มาจากไหนแต่ทราบ
ว่าสุรินทร์ภักดีเนี่ยเจ้าพระยาสุรินทร์ภักดีนี่เราก็เป็นสวยแต่เราอาจจะไม่ศึกษาถึงในจุดตรงนั้นอ่ะลูกหลานเราอาจจะไม่รู้จักว่าสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดนี่เป็นใครแต่ได้ทราบข่าวว่าเพราะว่าจะเป็นคนชอบเนาะคือเขาว่าพ่อที่เป็นคนสวยแต่แม่เป็นคนเขมรของสุรินทร์เนี่ยมันเลยผสมสามมีทั้งเขมรและสวยพ่อสวยเหมือนสังขบุรีเนาะยับยาเสียงข้าเรานี่ก็เป็นสวยเป็นหมู่บ้านสวยเลยนะคะที่สังขะเนี่ยยับยาเสียงข้าเป็นสวยแต่โดนกลืนสวยที่โดนกลืนหมดโผล่เขมรขึ้นมาต่อไปก็อาจจะโผล่ไทยขึ้นมาเนาะทีนี้เราก็เลยทราบประวัติพอได้มาในจุดตรงนี้ก็เลยว่าโอ้สวยเราก็มีเยอะดิฉันเคยไปขาย30กว่าปีที่แล้วไปขายของตั้งแต่เขมรอพยพขึ้นมาแถวบ้านจระดิฉันหอก็ต้องไปขายเขาถามว่ามวยมั้ยแม่มวยไม่เรียลหรือป้ายทำไมไปมวยไม่เรียลมวยไม่เรียลไอ้แอ5เรียลหรือป้ายหาเรียลหรือ5บาทเนาะเขาต้มนะมวยมีเรียลหรือป้ายมองโจ้ตั้งนานกิรเด็กโจ้มาป้ายนอกกิรเด็กโจ้นี่ฟังเขมรนะฟังกัมพูชาเนี่ยพวกบ้านเจริญนี่จะไปขายของนะแต่เราก็เป็นพี่น้องเราไปที่แก่งสะพือไปเที่ยวไปแก่งสะพือแล้วไปเจอ